ถึงแล้วนะครับเกาะไม้สีใหญ่โฮมสเตย์แห่งเดียวที่อยู่ข้างๆเกาะช้างครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดตราดนะครับเรากำลังจะไปเกาะนึงที่อยู่ใกล้เกาะช้างแต่ไม่ใช่เกาะช้างครับนั่นคือเกาะไม้ซีหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับแต่ว่านี่เป็นเกาะนะที่มีโฮมสเตย์นะครับอยู่แบบชาวประมงเลยกับชาวบ้านเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เรามากันที่ท่าเทียบเรือสุทธินะครับและเขาคนนี้ครับคุณตีครับครับผมวันนี้ผมจะพาคุณไปโฮมสเตย์กลางทะเลสนิทกันเนี่ยเกาะอะไรฮะไม้ซีเกาะนี้เป็นโฮมสเตย์นะครับราคาต่อคนเนี่ย 1,800 บาทรวมอาหาร3มื้อแล้วก็รวมกิจกรรมทุกอย่างรวมค่าเรือแล้วแต่ว่าเขารับขั้นต่ำ7คนแต่เรามากันแค่5 คนแต่เรายอมจ่ายราคา7คนเพราะว่าเราอยากมาครับผมแต่ว่าจริงๆเวลาคนมาเที่ยวกันหมอการแบบมาเป็นกลุ่มครับเพราะว่าเขาเหมือนรับได้มากสุดประมาณ14คนได้ซ้ำมันจะเป็นแบบบ้านที่แบบยื่นออกไปในน้ำเลยฮะจะมาดูประสบการณ์ใหม่กันครับและที่นี่คือเกาะไม้ซีวอล์คครับตอนนี้เราอยู่ท่าเทียบเรือสุทธินะครับมันจะอยู่ใกล้ๆพวกท่าเรือของปูเกาะช้างอะไรเงี้ยอยู่ตรงโซนเดียวกันไม่ได้ไกลกันมากประมาณแบบห่างกัน 3-4 โลแต่ท่าเรือนี้ครับเป็นท่าเรือที่สับไปเกาะไม้ซีโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใครสุดสายตาขอฟ้าสีครามแล้วช่วงนี้นี่คือเดือนพฤศจิกายนครับบรรยากาศดีสมแล้วที่เรามาเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปเขาบอกว่านั่งเรือเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับพี่รุธนะครับที่จะพาเราไปวันนี้ครับเกาะที่จะไปอยู่ตรงไหนไปสะพานอันนี้ครับเงาเงานู่นนะใช่ครับที่เราจะไปคือไม้สีใหญ่ไม้สีใหญ่ป่ะมันมีหลายไม้สีเหรอครับมีไม้สีใหญ่ไม้สีเล็กแล้วก็ไม้สีเฉยเฉยไม้สีมีสามไม้สีครับไม้สีเฉยเฉยชื่อแปลกมากมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมฮะตรงนั้นไม้สีใหญ่ไม้สีเล็กใกล้กันแต่ไม้สีอันนึงอยู่ใกล้เกาะกูดอ๋ออยู่ใกล้เกาะกูดเลยครับใช่ครับแล้วก็ไกลออกไปอีกวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปกู้วนปูครับก็คือไปหาปูกินแล้วก็จะพาไปกู้เขาวางหอยหมึกก็คือเอาวางหอยเพื่อให้หมึกมันเข้ามาแล้วเราก็จับหมึกขึ้นมามีพาไปกู้เงินไหมไม่มีแล้ววันนี้เป็นอีกวันนึงที่อากาศยอดเยี่ยมนะครับดูท้องฟ้าอากาศแล้วมีแดดแต่ว่าลมเย็นเพอร์เฟกต์งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแล้วครับนี่ลำนี้ครับเกาะไม้ซีตึ๊ด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 เกาะไม้สีใหญ่โฮมสเตย์แห่งเดียวที่อยู่ข้างเกาะช้างครับดูตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่คือที่เรานอนคืนนี้พามาสำรวจเจ้าของบ้านก่อนที่พักนี้ครับเป็นโฮมสเตย์นะครับคุณรู้จักห้องแบบลากูนไหมเหมือนมาดีฟอ่ะยื่นออกมาจากฝั่งนี่แล้วก็เดินมาอยู่กลางทะเลครับแล้วก็ที่นี่ครับเขาจะมีบ้านอยู่แค่ประมาณ10ครอบครัวเป็นชาวประมงหมดเลยนะครับนี่คือลากูนไม่ใช่พุ้ยนี่คือโฮมสเตย์ชาวประมงของแท้ดั้งเดิมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราจะสำรวจพื้นที่แล้วกินข้าวก่อนไปดูเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ตรงนั้นเห็นผมเห็นความน่ารักอยู่มีแบบว่าสามารถดูใต้น้ำได้เว้ยแล้วตรงนี้แบบเป็นป้ายแบบน่ารักมากเขียนว่าเกาะงามเกาะช้างเกาะไปดังเกาะไม้ซีเกาะเหล่าหยางคือนี่คือเกาะเกือบทั้งหมดในโซนนี้นี่มีฉลามนะครับฉลองไม่ฉลามนะครับครับผมนี่ที่นั่งกินข้าวตอนกลางคืนแน่เลยคืนนี้ครับต้องมาดินเนอร์กันตรงนี้นะดินเนอร์ปุ๊บแล้วก็มีเนี่ยเฮ้ยน่ารักที่นอนเป็นแบบว่า DIY นะครับคือเลือกได้เลยเขาอาจจะนอนมุมนั้นมุมนี้ตรงไหนลมดีนอนข้างล่างหรือบนนอนได้เลยปูได้นอนแบบเป็น10คนครับแล้วก็ห้องน้ำมีตรงนั้นห้องนึงนะครับนี่มีห้องน้ำอีก1ห้อง2ห้อง3ห้องก็คือมีห้องน้ำทั้งหมด4ห้องแล้วก็ฝั่งนี้ครับมายืนปุ๊บก็จะได้ดูวิวเห็นเกาะไม้สีใหญ่และไอ้ตาลมีทั้งหมด3มื้อด้วยกันขวดละ 1,800 ก็มีมื้อเที่ยงมื้อเย็นวันนี้แล้วก็มื้อเช้าพรุ่งนี้และมื้อนี้ครับสำหรับพวกเรา5คนอันนี้อะไรอ่ะผัดชาทะเลผัดชาทะเลผัดผักผัดทะเลผัดผักทะเลไข่เจียวทะเลและ
ดมก่อนต้มส้มต้มส้มทะเลทะเลเราจะเริ่มชิมจากของที่ดูจี๊ดจ๊าดที่สุดผัดชาทะเลมันอร่อยจัดจ้านรสจัดจ้านจัดจ้านเขากินกันยังไงเราก็กินกับเขาอย่างไรใช่ไข่เขียวนี่คือความเป็นโฮมสเตย์ว่าแบบคือที่สุดของความแบบบ้านๆครับมีเด็กแว้นของแว้นหมดใช่พี่เรือเนื้อหาอร่อยมากเลยลองหย่อนลงเพื่อพิสูจน์ว่าให้ 30,000 คือบอกว่ามันดุจริงไหม 30,000 นะคะพี่วัดไม่ฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเอาทุกคนเป็นพยาน1ไม่เอาไม่กล้าดูอ่ะเดี๋ยวไปก่อนอ้าวป่ะหย่อนลงไปมันว่ายไปใจนึงมันก็กล้าแต่ใจนึงมันก็กลัวพี่แม็กมาลองมั้ยมาฝั่งนู้นเนี่ยมีความเหมือนไอหมู่บ้านชาวประมงที่ญี่ปุ่นน่ะอีเนี่ยเป็นสร้างบ้านไว้ตรงริมน้ำนี่มันอีเนะญี่ปุ่นชัดๆบรรยากาศดีมากได้ยินเสียงจักรจั่นจิ้งหรีดแยกไงประมาณนั้นแหละจักรจั่นจิ้งหรีดร้องแล้วก็อยู่ท่ามกลางทะเลครับนั่งในร่มตรงท่าเรือมองดูหมู่บ้านมีสายน้ำมีสายลมและสองเรามีสายหมาครับเจ๊เจ๊เจ๊กับข้าวเย็นใช่อันนี้ทีมงานเราเอาทีมงานเราทีมงานเราเนี่ยนึกว่าแม่ครัวโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับปูตกปลาดำน้ำนะครับดีไปครับขึ้นเรือใส่ถุงมือครับเพราะว่าเราจะไปสาวปูบ้านนะแม่ปูสาวแล้วนั่นคืออีเนะหมู่บ้านชาวประมงอยู่ฝั่งนี้คล้ายมากอันนี้อะไรฮะอะไรช่วยกันดึงครับช่วยกันดึงช่วยกันดึงเลยครับดึงเลยครับอ้าวเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้เปลือกหอยเนี่ยก็คือหย่อนลงไปเป็นร้อยเลยมันอยู่ตามแบบพื้นทรายใช่ไหมปลาหมึกก็เข้ามาอยู่ของมันเองแล้วเวลาเราจับเนี่ยเราก็แค่ดึงขึ้นดึงรวมๆมันก็จะมีแบบติดมาเนี่ยมีแบบอันที่เป็นแบบหอยจริงใช่หอยจริงใช่หอยปลอมหอยปลอมมันก็อยู่บนปัญญาใช่แล้วก็แค่มาสาวได้แล้วเจ๋งว่ะอันนี้คือข้อดีของการโฮมสเตย์คุณจะได้แบบใช้ชีวิตแบบชาวประมงจริงๆดีอันนี้เราดูเป็นวิถีชีวิตบางคนดูเอ้ยสงสารอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นการประมงอย่างนึงจับเป็นอาหารเราแค่มาดูต้นทางจริงๆว่ามันเริ่มยังไงแค่นั้นเองสาวอวนขึ้นมามีปูมีปลาต้องมาแกะปูออกจากไอ้อวนเนี่ยครับเชฟก็ไปนั่งแกะอยู่ไม่ผมพยายามแกะแล้วว่ามันแกะยากมากเลยเป็นแกะเนี่ยแกะมัดถุงแกงที่แม่ค้าผูกมาให้แล้วแบบแกะยากๆยิ่งแกะยิ่งพันยิ่งแกะยิ่งพันเนี่ยแหละเป็นจุดลับๆที่บอกว่าไม่อยากให้ใครรู้แล้วตรงนี้เราทำอะไรครับอ๋อดำน้ำพอข้ามไปก็ขึ้นหาด I know that every day will always bring me something new
มาถึงแล้วนะครับเกาะนี้นะครับลักษณะเกาะนะครับอารมณ์เหมือนเราแบบแคสเวย์เหมือนเรือพังแล้วก็โดนพัดมาติดอ่ะแล้วมีเรือพังเป็นพ็อปอยู่ข้างๆตรงนู้นเป็นเกาะที่ไม่มีคนมาที่มีบ้านพักเพราะว่าเป็นฐานปฏิบัติการที่3ที่ไม่มีใครปฏิบัติการอะไรข้างหน้าเพราะเป็นเกาะใบดั้งใช่ประธานาธิบดีคนล่าสุดนะครับใบเด้งครับผมสามารถฆ่าแมงสาบได้ด้วยใบก้อนครับผมคือวันนี้เสียดายน้ำไม่ใสเขาบอกมีจุดชมวิววิวสันแต่ต้องระวังนะเพราะไม่มีรองเท้าโอ้โหตรงนี้พี่ก็ไปตกปลาได้ใช่ครับสวยนะตรงเนี้ย Spring me something newนี่คือเรือคายักร้ายครับผมเกิดขึ้นเจ็ดมาครับพี่หนุ่มคุณเสียดายน้ำขุ่นไอ้ตรงแถวฝั่งอ่ะใสมากแล้วเกาะฝั่งนู้นตอนพระอาทิตย์กำลังแบบฉายแสงสวยมากเหมือนแคสเวย์วิลสันใครถึงคนสุดท้ายเรือออกลาเป็ดระหว่างมาเดี๋ยวบอกนะว่าเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยไอซีลิฟต์เฮ้ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยเราวันนี้ผมประกอบการนะครับปลาหลายตัวอยู่ปูเพียบมีปลาหมึกมีปลาหมึกทาโกะก็คือเขาพาเราออกมาจับสดๆเลยแล้วเดี๋ยวจะมาทำข้าวเย็นกินกันไม่ต้องใช้เงินแพงเพราะว่าออกไปจับมาด้วยตัวเองนี่คือบรรยากาศยามเย็นที่โฮมสเตย์นะครับเกาะไมซีโฮมสเตย์นี่ดีมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังทำอาหารเย็นนะคือที่นี่เขาก็เมื่อกี้เราก็ใช้ปลานะครับที่จับมาได้มีทั้งปลามีปลาหมึกมีปูต่างๆที่จับมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับทำกับข้าวให้กินสดๆเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราก็เนี่ยครับบรรยากาศดีมากโคตรดีคือต้องบอกก่อนว่าใครมาอย่างเงี้ยก็ต้องหนึ่งคุณต้องอยากอยู่อย่างธรรมชาติจริงผมอยากจะพูดนี้ทุกครั้งนะครับโฮมสเตย์ไม่เหมือนรีสอร์ทนะครับเพราะฉะนั้นการที่โฮมสเตย์เนี่ยเขาตั้งราคาสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรวมอาหารรวมการแบบเดินทางรวมกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องไปทำกับเขาเนี่ยอย่างเช่นที่นี่เป็นชาวประมงหมดเนี่ยเราก็จะมีการไปจับปลาจับปูให้เห็นวิถีจริงๆว่าแบบเวลาเขาจับพวกเนี่ยเขาจับกันยังไงแล้วก็เราก็จะได้กินของดีๆในราคาย่อมเยาแค่อย่างตรงนี้อย่างตรงนู้นเนี่ยสะพานเนี่ยบรรยากาศดีมากดูนะเนี่ยดูดิพอดึกแล้วเริ่มเปิดไฟสวยตรงนั้นแม่ทำกับข้าวอยู่นะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์นะครับใกล้ตกดินแล้วนะครับบรรยากาศครึ้มๆที่พื้นดูใต้น้ำได้อันนี้ก็ทำกับข้าวสิ่งมีชีวิตนะครับชื่อตีก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอาบน้ำกันครับเรือก็มาจอดนะครับส่วนแม็กนี่ฮะนี่นอนทำทรงกันอยู่นะครับโดนก็บินมาใกล้ครับฉลับทรงผมไปหน่อยนึงข้าวนะกินข้าวตอนทุ่มหนึ่งสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเฮ้ยทำไมเราต้องนอนเป็นตำมุม45องศา มันระบายมากเลยอะแล้วแบบเมื่อกี้เพิ่งไปอาบน้ำมาใช่ไหมพอไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บมันเย็นไงพอเย็นเสร็จลมมันพัดเสร็จแล้วก็มานอนอย่างเงี้ยโอ้ดีมากเลยแล้วเนี่ยฟ้ากำลังเป็นแบบส้มๆเลยนะแล้วก็นั่งดมกลิ่นปลาทอดไปเรื่อยๆหอมทีเดียวเชียวเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไปถามมานะครับก็คืออะไรฮะบ้านอย่างเงี้ยจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะว่าทางราชการเนี่ยเขาจะมาตรวจดูทุกปีเลยแล้วถ้าเสื่อมโทรมแล้วปล่อยไม่ซ่อมแซมเขาจะถือว่าเป็นบ้านที่พังแล้วเราจะมาซ่อมอีกทีนึงผ่านไปอีกปีนึงเราจะมาซ่อมอีกทีอ่ะไม่ได้แล้วเขาเลยจำกัดว่าที่มีอยู่เนี่ยต้องคอยซ่อมเรื่อยๆบูรณะเรื่อยๆให้มันแบบดีแล้วก็ต่อเติมไม่ได้ด้วยถ้าต่อเติมก็คือโดนจับอ๋อนี่คืออันนี้คือได้รับอนุญาตให้ทำได้ให้ทำได้ถ้าจะมีคนดักทำอย่างนี้เพิ่มทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
รุ่นปู่ย่าก็คือมีมานานแล้วครับเขาก็เลยให้ทำมีอย่างนี้ได้ถ้าวันนั้นบ้านหลังนี้ก็คือต้องแบบซ่อมดำรงตลอดใช่ต้องทำถ้ามันแบบปล่อยให้ล้างไปสักปีนึงแล้วไม่มีคนอยู่ไม่มีการล่องรอยของการมีคนอยู่หรืออะไรพังไปแล้วไม่ซ่อมอะไรเงี้ยถ้าอีกปีนึงอ่ะเขามาตรวจแล้วเกิดไปซ่อมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าปล่อยให้มันโทรมก็คือไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ให้ทำเพิ่มไม่ให้ทำเพิ่มมีบ้านหลังนึงแถบนู้นมันเหมือนโทรมแล้วก็ปล่อยล้างมาเป็นแบบปี2ปีไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วก็คนที่อยู่แถวๆนี้ก็ไปทำไปซ่อมเสร็จราชการเขาก็เลยมาตรวจก็ถือว่าผิดกฎหมายเขาก็เลยโดนดำเนินคดีไปอ้าวจริงไหมเนี่ยจริงก็คือเป็นไปได้ว่าจริงๆเราเขาไม่ได้อยากให้สร้างบ้านในน้ำใช่แต่ว่าบังเอิญว่ามันอยู่มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่โบราณแบบมันก็เลยต้องให้ก็นั่นว่าต้องซ่อมตลอดว่านั้นเถอะนี่เรานอนอยู่ในของหายากนะครับในอนาคตอาจจะไม่มีเราก็ได้รวมถึงกระชังด้วยนะห้ามต่อเติมมางั้นถ้าไม่กำหนดแบบนี้กระชังก็จะเลยไปถึงทะเลไปเรื่อยๆจริงๆบ้านที่ยื่นมาในน้ำเนี่ยมาดีฟชัดๆที่มาดีฟเลยแล้วก็เนี่ยมีอย่างเงี้ยมาดีฟก็มีอันนี้เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้120โลไปแล้วนี่ดูกระชังเนี่ยอ๋อเขาจับปูจับอะไรมาก็มาแช่ไว้จะได้สดต้มยำกุ้งน้ำข้นครับที่ขาดไม่ได้ครับอย่าบอกนะว่านี่กินกัน5คนพอไหมครับพอครับเกินพอจริงๆครับผมจะได้ทำอีกนี่พ่อบอกไม่พอทำอีกนี่เห็นกันอยู่หลัดๆมาเป็นทาโกะปิ้งแล้วนี่ไม่ใช่ว่าโต๊ะมันเล็กนะอาหารมันเยอะครับราคานี้มีความคุ้มค่าแค่อาหารก็เวอร์วังอลังการแล้วมันไม่ได้แบบอยู่ๆมานั่งกินแล้วเราไปช่วยกันเอามากับมือใช่บนเรือประมงมันคือประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากกุ้งชุบข้างนอกของเล่นเด็กก่อนกุ้งสดๆนะลูกเอ้ยสดๆไอ้หนูเอ้ยเนื้อแน่นกรุบกรอบต้องปลานี่ฮะนี่ปลาแบบเนื้อแน่นมากนะตะปูให้เยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้เราจับมามันยังเดินๆกันอยู่นี่ครับโรลลี่ป๊อปปลาปีเค็มกินจิ้มครับเพราะว่าเนื้อดีครับหุยหุยยิ้วครับมันสดมากจริงเห็นก็ดูหลั่นยามดึกของเราครับวันนี้เราจะออกไปตกหมึกครับพร้อมแล้วลำเดิมนี่แล้วเขาจะมีไฟสำหรับไอ้นี่โดยเฉพาะครับผมตอนนี้เรามาถึงหมายนะครับจะไปสุดละมวนขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็กระตุกเรื่อยๆนะครับโอเคปล่อยลงไปครับปล่อยลงไปทั้งหมดเลยพื้นแล้วครับพอถึงพื้นปุ๊บนะครับม้วนขึ้นหน่อยนึงพอปลาหมึกมันจะอยู่ก้นๆแล้วก็ชึบหามันจะหนักให้ผมเรียบร้อยแล้วแบทแมนกับโรบินเยี่ยมจริงนอนข้างในอยู่นอนไหนเลือกเอาเลยHave you heard about summer snow และแล้วข้าวเช้าก็มาแล้วไปดูกันสามอย่างนะครับ
ครับโอ้ย3อย่างก็อิ่มแล้วครับอันนี้ปลาอะไรครับปลาสละปลาเค็มครับปลาเค็มนี่แหละของโปรดอันนี้คือยำกุนเชียงมีปลาเค็มมียำกุนเชียงแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับข้าวต้มข้าวต้มอันนี้คือข้าวเช้านะครับของดีๆทั้งนั้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ระทึกขอบคุณนะครับได้ครับได้เลยมาที่ระทึกกันฮะครับผมขอบคุณนะครับการเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับครับผมต้องมีอยู่แล้วฮะก็นี่เรากำลังจะไปเกาะต่อไปนะครับผมจะบอกว่าผมประทับใจที่นี่มากธรรมชาติสวยนะครับวิถีชีวิตน่ารักผู้คนแบบยิ้มแย้มดูแลดีแล้วก็มาในช่วงที่อากาศดีด้วยใช่เรามาพฤศจิกนะครับลมกำลังเย็นเย็นทั้งคืนนอนหลับสบายวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะฮะอ่ะขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะส่วนใครอยากมาพักที่นี่นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อพี่รุ่นไว้ข้างล่างนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อน สวัสดี